านนี้สบนัดแล้วว่าจะส่งหนังสือเรียกแม่ตั๊กกับป๋าเบียมาให้ข้อมูลปรากฏว่าวันนี้แม่ตั๊กกับป๋าเบียให้ตัวแทนโทรมาเลื่อนนัดใช้โทรมาเลื่อนนะไม่มาต้องจัดการคืนสินค้าคืนเงินให้ผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้ยื่นหนังสือเป็นการโทรศัพท์มาบอกเท่านั้นค่ะวันศุกร์หน้าทางสคบ.บอกว่าจะมีการออกหนังสือเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาก็จะส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปและเจ้าตัวต้องเข้ามาชี้แจงเองไม่สามารถส่งตัวแทนมาได้แล้วนะคะเฉพาะในส่วนของสคบ.ตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียน45คนน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในจำนวนนี้เสียหายสูงกว่าหลักแสนบาทในช่วงปี 64-65 สคบ.บอกว่ามีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารถ้าเขาข่ายความผิดก็จะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีส่วนผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศโอ้โหทั่วโลกจริงนะครับบอกสามารถร้องเรียนผ่านออนไลน์ได้ทีนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกผู้เสียหายอยู่ทั่วโลกจริงๆล่าสุดเนี่ยมีที่เดินทางมาแจ้งความในความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเขาใช้คำว่าจากทั่วทุกมุมโลกนะ รวมกันแล้ว214รายและน่าจะเพิ่มขึ้นบางรายเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจบอกว่าอุ๊ยมีคนของทางร้านเนี่ยโทรมาขอเคลียร์นอกรอบด้วยบางรายก็พยายามให้ผู้ใหญ่โทรมาไกล่เกลี่ยให้เป็นตัวกลางเริ่มหวาดกลัวแล้วก็ยืนยันว่ายังไงจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะที่มีน้องที่อยู่ในกลุ่มอะค่ะไปแจ้งความที่สน.ใกล้บ้านแล้วก็มีข้อมูลของเขาอะเด้งไปทางคุณแม่ตั๊กได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็จะมีคนของทางร้านอะโทรมาเคลียร์นอกรอบอะค่ะน้องเขาก็กลัวกันนะคะต่อค่ะโทรมาไกล่เกลี่ยว่าจะขอคืนเงินแล้วก็ขอให้เขาอะรวบรวมผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปเจอเขานอกรอบสำหรับหนูและคนอื่นที่ตั้งใจว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเนี่ยหนูไม่ยอมไกลเกลี่ยก็ไม่เอาเงินมาฟาดหนูไม่เอาไม่ต้องเอาเงินมาฟาดหนูค่ะหนูบอกเลยโอ้ไม่ยอมไกลเกลี่ยใดๆนะคะครับอ่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้คืนทองต่อเนื่องก็เป็นวันที่4แล้วครับคนมารับบัตรคิวตั้งแต่เช้าวันนี้เปิดรับแค่200คิวน้อยลงไปอีกนะคะมีรายงานว่า4วันที่ผ่านมาทางร้านรับคืนทองมีลูกค้าเอาทองมาขายคืนแล้วเนี่ยกว่า 1,000 รายรวมไปถึงนักข่าวเราบอกเห็นเจ้าอาวาสด้วยนะมีพระสงฆ์ด้วยค่ะเจ้าอาวาสนี่มาจากเชียงคานจังหวัดเลยซื้อกำไรปี่เสียไป 99,000 กว่าบาทครับโอ้นี่ไงแล้วท่านบอกว่าตั้งใจจะซื้อไปให้โยมแม่เป็นของขวัญวันเกิดปรากฏเอาทองเส้นนี้ไปให้ที่ร้านทองทั่วไปตีราคาได้ราคามาแค่ 3,500 บาทโอ้โหต่างกันลิบลับโอ้ท่านบอกเลยนะอ่ะยังไงก็ตามขออโหสิกรรมให้จะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมต่อกันค่ะโยมแม่โทรมาบอกว่าลูกพระมันไม่สบายใจกลัวเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันก็เลยอยากให้ลูกพระเอามาคืนผมก็เลยให้พระผู้ปกครองพามาการอโหสิกรรมให้แล้วกันพูดง่ายๆหลวงพี่ก็ซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาก็จะบริสุทธิ์ใจหรือไม่หลวงพี่ก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกันโอ้โหเอาใครจะไปคิดอ่ะพระก็ตกเป็นผู้เสียหายแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้บางคนนะถึงขั้นเอาของที่ซื้อจากแม่ตั๊กไปใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่อ่ะเนี่ยมีทั้งกระเป๋าหิ้วแล้วก็กระเป๋าล้อลากอ่ะเยอะขนาดนี้พอเปิดออกมาที่ข้างในคือมีแต่ของที่ซื้อจากร้านทองแม่ตั๊กอ่ะเดี๋ยวไม่ครบเซ็ตไงโอ้มันเยอะมากเลยอ่ะคือของแถมซะส่วนใหญ่เนาะชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับเอาก็เดี๋ยวรอดูนะครับหลังจากที่แม่ตั๊กเคลียร์คืนเงินรับของคืนจากลูกค้าหมดแล้วจะพร้อมพบสคบเมื่อไหร่เพราะว่าศุกร์หน้านัดเป็นครั้งที่2แล้วใช่ค่ะนะต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองนะครับ